หากทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการและกำลังรอเตียงอยู่สิ่งที่ควรปฏิบัติตัวนะครับมีดังนี้ครับเตรียมเอกสารบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับผลตรวจโควิดของเราว่าติดเชื้อจากนั้นโทรไปที่เบอร์นี้นะครับเพื่อแจ้งการติดเชื้อของเราครับสามารถกรอกข้อมูลลงไลน์บอร์ดนี้ได้ครับจากนั้นเนี่ยให้ปฏิบัติตัวตามโฮมไอโซเลชันนะครับขณะรอเตียงครับซึ่งในตอนนี้นะครับถ้าผู้ป่วยคนไหนที่มีอาการไม่รุนแรงเนี่ยสามารถพิจารณาให้อยู่โรงพยาบาลสนามได้ครับแนะนำให้ติดต่อกับโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตัวเองในแต่ละจังหวัดนะครับหากใครที่แพทย์พิจารณานะครับให้ไปนอนที่โรงพยาบาลสนามและรอเตียงอยู่หรือว่าใครที่สามารถทำโฮมไอโซเลชันได้และสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ก็จะมีวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับคนที่มีอาการเบื้องต้นนะครับหากมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลลดไข้นะครับแล้วก็เช็ดตัวลดไข้แนะนำให้พักผ่อนเยอะๆนะครับนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับสังเกตจากสีปัสสาวะของตัวเองครับถ้าสีเข้มไปเนี่ยแสดงว่าน้ำไม่เพียงพอแล้วหากมีอาการไอหรือมีเสมหะเยอะเนี่ยแนะนำให้รับประทานยาละลายเสมหะหรือว่ายาแก้ไอครับหากรู้สึกว่าคัดจมูกมากและหายใจไม่ออกเนี่ยแนะนำให้หายใจทางปากได้ให้อยู่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกครับหากมีอาการท้องเสียแนะนำให้รับประทานน้ำเกลือแร่ได้ครับวิตามินซีเนี่ยสามารถกินเสริมได้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราครับส่วนยาแก้แพ้และยาลดน้ำมูกเนี่ยสามารถกินได้ถ้าหากคุณมีน้ำมูกเยอะแล้วรู้สึกว่ามันคัดจมูกครับหากมีอาการที่รุนแรงมากกว่าที่พูดไปนะครับอาจจะต้องพิจารณานอนโรงพยาบาลนะครับ